สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะแอดวานมาแล้วนะคะสำหรับอพิโสดอนี้แอดวานจะมาเล่าเรื่องอ่วนกิ่นละอองรักค่ะตอนที่38แล้วนะคะเมื่อพวกเขาเนี่ยแยกย้ายกันค้นหาปิ่นของเทาจือซีในที่สุดแล้วหรือเวอยหยางก็เป็นคนที่พบมันเขาใช้ปิ่นอันนี้แล้วก็หมึกบันเริ่มเปิด ai, คล้ายกลนชุบชีวิตขึ้นมา แต่ตอนนั้นถังโจเองกับรู้สึกเจ็บที่หน้าอกขึ้นมาเหยียนตันจึงได้ช่วยส่งพลังรักษาอาการให้เขาจนกระทางหลิเวเหวยหยางนั้นทำสำเร็จเขาจัดการคืนหมึกบันเข้าสู่ร่างของถังโจทำให้อาการเจ็บหน้าอกก็หายไปส่วนเถาจือซีที่คืนล่างมาแล้ว เมื่อเป็นเทพอสูรเฉียนเสียงผู้เป็นที่รักอยู่ตรงหน้าเมื่อเห็นแล้วก็จึงโผเขาเกอดเขาทันทีนางถามเขาว่านางตายไปแล้วไม่ใช่หรือแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขาก็บอกว่าคนที่ฆ่านางเมื่อพันปีที่แล้วไม่ใช่เขานางค่อยๆย,ยกมือขึ้นรูปใบหน้าของเขาแล้วบอกว่านางรู้แล้ว คนคนนั้นปลอมตัวเป็นท่านเขาเหมือนท่านทุกส่วนแต่ข้าจำดวงตาท่านได้แล้วถามหาสงครามเทพมารว่าตอนนี้ยังดำเนินอยู่ไหมเขาจึงบอกว่าสงครามเทพมารจบไปเก้าร้อยกว่าปีแล้วสุดท้ายฝ่ายเทพได้ชัยชนะตอนนี้เราสองคนอยู่ด้วยกันอย่างที่ใจปรารถนาได้แล้ว จากนั้นก็ค่อยๆเสียบปิ่นคืนให้นางแล้วบอกว่ามีสามคนนี้ที่ช่วยเขาทําให้ชุบชีวิตนางได้สําเร็จพอนางหันไปเห็นถังโจก็รู้ได้เลยว่าเขานั้นคือตี้จิน่น พอนางจะเอ่ยปากทักเฉียนเสียงก็สายหัวห้ามนางเอาไว้นางจึงได้แต่เอ่ยขอบคุณทั้งสามคนที่ช่วยเหลือนางพวกเขาต่างก็บอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความรักอันยิ่งใหญ่ของทั้งคู่เหยียนตันเองบอกว่านางรู้สึกประทับใจมากขอเอาเรื่องของทั้งสองไปเขียนเป็นบทละครได้ไหมและจะเก็บที่นั่งพิเศษไว้ให้ทั้งคู่ด้วย แต่ก่อนที่เทาจือซีจะตอบอะไรนางก็เป็นลมหมดสติไปเสียก่อนเป็นเพราะนางติดอยู่ที่นี่มานานพลังหยินที่รุนแรงจึงส่งผลต่อตัวนางเฉียนเสี่ยง พานางมานอนพักที่พักของคนข้ามนาทีราตีลืมเขาบอกว่าจะให้นางพักที่นี่สักครู่ก่อนแล้วค่อยพานางนั้นออกไปแล้วก็เตือนอีโมว่าพวกเจ้าเองก็อย่าอยู่นานด้วยเหมือนกันเยียนตันเองตอนนี้สังเกตว่าบนหน้าของเถาจื่อซีเองก็มีจุดดำเหมือนกับที่นางนั้นเคยมีจะเป็นไปได้ไหมว่าก่อนที่นางจะสูญเสียความทรงจาก็เคยอยู่ที่นี่มาแล้ว กลางดึกคืนนั้นเหยียนตันที่อยากรู้เรื่องราวของนาทีราตีลืมแห่งนี้จึงลอบออกมาที่ริมฝั่งตอนนั้นถังโจเองก็ตามออกมาด้วยทั้งสองขึ้นไปบนเรือที่ยมมาทุดจอดทิ้งไว้ในนั้นก็มีตะเกียงความทรงจำที่เขาเก็บกลับมาด้วยพวกเขาพายเรือออกไปที่กลางนาทีกันเพียงลำพัง ตอนนั้นเหยียนตันเองรู้สึกแปลกๆและเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้ทั้งโจเองก็สารภาพว่าตอนที่เขาเห็นคนถือตะเกียงข้ามนาทีเขาเองก็รู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อนเช่นกันเหยียนตันเอ่ยว่าสถานที่แห่งนี้นางเคยเห็นในพวังมายาตอนนั้นนางเห็นตัวเองอยู่ที่นี่คนเดียวในมือถือตะเกียงกำลังข้ามนาทีราตีลืม ทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งโจสงสัยว่าเราอาจสูญเสียความทรงจำในที่แห่งนี้ก็ได้ว่าแล้วเขาก็หยิบตะเกียงขึ้นมาพลันไฟในตะเกียงก็สว่างขึ้นเหยียนตันเห็นดังนั้นจึงคิดว่ามันมีกลไกลสิ่งนี้น่าจะเป็นเพลิงยันคนที่ถือมันก็จะถูกแผดเผาทำให้ลืมเรื่องราวต่างๆ นางบอกว่าหากเป็นตัวนางแค่วันเดียวก็คงลืมหมดแล้วแต่ทั้งโจกับคิดว่าต้องมีบางคนที่ต่อให้ไฟลุกท่วมไกก็ไม่มีทางลืมได้อย่างแน่นอนเยียนตันคิดว่าเขากำลังหมายถึงตัวเองจึงถามไปว่าดังนั้นท่านจึงโหยหาคนที่อยู่ในฝันนั่นใช่ไหมจึงประชดให้เขานั้นถือตะเกียงไปเดินในนาทีสักรอบเพื่อจะนึกออกว่านางในฝันคนนั้นเป็นใคร แล้วเขาไปทำอะไรกับนางเอาไว้กันแน่เขากับบอกเยียนตันว่านางก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความทรงจำหากนางไม่สนใจอดีตเขาเองก็เช่นกันเขามองหน้านางอย่างมีความหมายทำให้นางรู้สึกว่าหวามใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยว่าท่านจะเป็นเจ้าสำนักหลินเซียวในอนาคตและนางก็เป็นพูดดอกบัวคงทำดีกับข้าตลอดไม่ได้หรอก แล้วก็ถามว่ากำไรที่ควบคุมข้อมือเขาอยู่มันมีปฏิกิริยาเพราะค่าใช่หรือไม่ถังโจไม่ตอบอันใดได้แต่มองตานางอย่างมีความหมายมือที่ถือตะเกียงกับสั่นรุนแรงจนตะเกียงนั้นแตกคามือ ตอนนั้นตัวเหลือก็สั่นไหวรุนแรงทั้งโจรู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนมีพลังมางอย่างกาลังปะทุออกมาเขาสั่งสอนให้นางออกห่างจากเขาแต่เย็ยนตันก็ไม่ยอมไปวิ่งเข้ามากอดเขาไว้แล้วก็ถ่ายทอดลมปานจากปากของนางสู่ปากของเขาให้สักพักเขาเริ่มรู้ตัว เขามองนางด้วยแววตาที่อบอุ่นนึกในใจว่านางคือยอดรักทุกพบทุกชาติของเขานั่นเองแต่วาสนาตื้นเขินไม่อาจได้ครองคู่แล้วเผลอหลุดปากออกไปว่าเจ้ากลับมาแล้วก่อนจะหมดสติไปทำให้ปากของเขาซบแนบลงกับริมฝีปากของนาง เยียนตันเองก็เบิกตาโพงอย่างตกใจแต่แล้วก็เคิบเคิมไปกับรอยจูบของเขาเหยียนตันเคิบเขิมกับรอยจูบจนเผลอหลับตาพริ้มอยู่ในผวังกับเขาอย่างสุขล้นตอนนี้ปิ่นของนางกับมีสีสันเพิ่มขึ้นอีกแล้วหัวใจครึ่งดวงของนางก็รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง พอนางได้สติก็รีบผลักเขาออกไปยืนมองดูถังโจที่ยังยืนสลบอยู่พร้อมกับหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตตอนนี้นางจำทุกอย่างได้แล้วเผลอเรียกชื่อเขาว่าอิงหยวนออกมาพร้อมน้ำตาที่ค่อยๆไหลถังโจก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมา พอเขานึกได้ว่าเมื่อคู่ทำอะไรลงไปจึงรีบขอโทษนางบอกว่าเขาขาดสติชั่วขณนะอย่าได้โกรธเขาเลยนะแต่นางก็บอกเขาว่าอยากเข้ามาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มสีหน้านางตอนนี้ดูตื่นกลัวเขามาก ตอนนี้ที่ริมฝั่งนาทีมีสังเติงยืนมองพวกเขาอยู่นางดีใจยิ่งที่เห็นพวกเขาพาตัวเองมาสังเวยนางถึงทีจึงใช้พลังเข้าจู่โจมทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็ตั้งรับไว้ได้เยียนตันเห็นว่าทางโจจะไม่ไหวแล้วจึงได้หิ้วเขาทยานขึ้นจากเรือมาที่ริมฝั่งส่งเติงก็ตามมาทันทีทางโจเห็นดังนั้นก็ดึงเอาหมึกบันออกมาสู้กับนาง มันสามารถสกัดนางได้ชั่วคราวถังโจเอ่ยชื่อซ่งเติ้งก่อนที่จะสลบไปซ่งเติ้งบอกว่าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปอาพรเซียนของเขาก็จะแตกสลายข้าก็จะได้วิญญาณเซียนของตีจิน่นแต่เยียนตันกลับตอบไปว่าอิงเติ้งไม่ว่าจะแดนสวรรค์หรือโลกมนุษย์เจ้าก็จะตามวุ่นวายไม่เลิกงั้นหรือ เมื่อสังเติงได้ยินก็รู้ว่าเหยียนตันนั้นฟื้นความทรงจำได้แล้วเหยียนตันเอ่ยต่อนางอีกว่าเพื่อคนที่ไม่ได้หลักเจ้าสักนิดถึงกับยอมทรมานจนตัวเองเป็นแบบนี้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ตาสว่างอีกหรือแต่อิงเติงก็หัวเลาะดังลั่นแล้วก็เอ่ยไปว่าในเมื่อนางไม่ได้ครอบครองดังนั้นนางก็จะทำลายทุกคนให้หมดไม้ไปพร้อมๆกันว่าแล้วก็รวบรวมพลังขึ้นมา หวังจะทำลายพวกเขาแต่เยียนตันก็สังเกตว่าที่พลังของนางมีพลังของเผ่าบุปผาปนอยู่ด้วยอิงเติงยอมรับว่านางกืนกินแก่นวิญญาณของพูดบุปผาทั้งเผ่าไปแล้วทำให้เยียนตันกโกรธมากพุ่งเข้าปะทะกับนางทันทีเยียนตันใช้อาคมแดนสวรรค์ที่ฟื้นความทรงจำมาร่วมกับหมึกบันจนสามารถจัดการอิงเติงได้ แต่อิงตงก็ไม่ยอมง่ายๆนางสู้จนสุดพลังแต่เยียนตันก็ไม่ได้ปราณีนางแม้แต่น้อยเช่นกันเหยียนตันเอ่ยว่าเจ้าทำลายตี้จินคาเผาบุพผาทำให้ข้ากับจื่อซีแตกคอกันใส่ร้ายคาจนต้องขึ้นแท่นลงทันสวรรค์ถึงสองครั้งข้าจะไม่ปล่อยเจ้าแน่ จากนั้นก็จัดการซัดนางจนกลายเป็นเท่าทานแหลกสลายไปต่อหน้าโอ้โหฉากนี้สะใจมากค่ะเพื่อนๆเ,เมื่อกำจัดอิงเติงได้แล้วเหยียนตันก็พาทางโจกลับมาให้กับเฉียนเซียงช่วยรักษาเขาช่วยกดพลังเซียนไว้ชั่วคราวแต่ก็บอกว่าอาพรเซียนเสียหายอย่างหนัก คงกดไว้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นมีเพียงแค่หาอาวุธเทพให้ครบถึงจะช่วยได้เหยียนตันจึงเอ่ยว่านางจะช่วยเขาเองเพราะหากไม่ใช่เพราะนางลากเขาไปพายเรือในนาทีเขาคงไม่เป็นเช่นนี้หรอกฉะนั้นนางจะรับผิดชอบเองทั้งตัวของนางเป็นยา ต้องช่วยเขาได้แน่หากทำให้ว่าที่เจ้าสำนักหลิงเซียวติดค้างนางได้ก็คงจะดีไม่น้อยวีโม่เป็นห่วงนางมากบอกว่าเขาจะอยู่ข้างนอกหากต้องการอะไรก็เรียกได้ตลอดจากนั้นพวกเขาก็จึงออกไปทิ้งให้เหยียนตันนั้นอยู่กับทางโจ เมื่อพวกเขาออกไปแล้วนางก็ใช้เลือดหัวใจของนางรักษาถังโจนางนั่งลงข้างเตียงถามตัวเองว่าเหตุใดสุดท้ายต้องเป็นนางที่จดจำเขาได้แต่เขากลับลืมหมดทุกอย่างแต่ก็ช่างเถอะอย่างไรเขาก็ติดค้างนางหลายอย่างแล้ว ว่าแล้วก็ทำท่าจะลุกจากไปแต่ตอนนั้นถังโจก็ฟื้นขึ้นมาพอดีเขาเรียกนางไว้ถามว่านางใช้อะไรช่วยเขานางก็บอกไปว่าแค่ดอกไม้ไม่กี่กลีบแล้วบอกว่าคาใช้หมึกบันกำจัดสง่งตึงนางตายไปแล้วแล้วก็รีบลุกออกไปแต่แล้วเยียนตันก็เซไปด้านข้างเพราะนางสูญเสียพลังไปเยอะมากเพื่อช่วยเขา ทังโจจึงใช้อาคมสำรวจดูในตัวจึงรู้ว่านางใช้เลือดหัวใจตัวเองรักษาเขาพอเขาส่องดูหัวใจของนางก็พบว่ามีหัวใจแค่ครึ่งดวงจึงถามว่าเหตุใดจึงมีแค่นี้แล้วอีกครึ่งล่ะไปไหนแล้วแต่นางก็ไม่ตอบอะไรค่อยๆเดินจากไปอย่างคนหมดแรงเมื่อนางกลับมาถึงห้องพักก็เอาแต่จ้องมองปิ่นปักผมที่เขานั้นเคยให้เอาไว้ เอ่ยว่าของสิ่งนี้ตามติดมาตั้งแต่แดนสวรรค์จนถึงโลกมนุษย์ตอนนั้นอีโมโ่ทำมื้อดึกมาให้นางเพราะเขาเห็นว่าตอนนางออกมาจากห้องของทังโจสีหน้าไม่มีเลือดเลยแต่นางก็บอกว่านางนนั้นเหนื่อยมากอยากนอนพักมากกว่าแล้วก็รีบดับไฟเพื่อให้เขารู้ว่านางจะนอนแล้วอีโม่จึงต้องถือถาดอาหารกลับไปอย่างเศร้าๆวันต่อมาที่ตำหนัก ของเฉียนเซียงตอนนี้เขาพาเถาจือซีมาพักรักษาตัวที่นี่แล้วจุดดำบนหน้านางก็หายไปหมดแล้วแม้จะกำจัดพลังหยินไปได้แต่ก็ต้องพักรักษาตัวอีกหลายวันนางขอให้เขาไปสืบหาเผ่าพันธุ์ของนางแต่เขาก็บอกว่าหลังสงคราม เทพเผ่าพันธ์ของนางนั้นถูกกำจัดไปแล้วไม่มีใครเหลือรอดนางเสียใจมากที่นางเป็นคนจุดชนวนทำให้เกิดสงครามเทพกับมารน,นางบอกเขาว่าระหว่างเรานั้นเป็นการเสียสละของเผ่าเซียนนับหมื่นนางขอร้องให้เขาปล่อยให้นางไปตามทางของนางเถอะเพราะนางไม่อาจอยู่เสพสุขท่ามกลางหายนะของเผ่าเซียนของนางได้เฉียนเซียงเสียใจมากที่ได้ยินเช่นนั้น บอกนางไปว่ารอให้ร่างกายของนางหายดีก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีทางด้านของเหยียนตันเองตอนนี้นางต้องการจะลืมทุกอย่างอีกครั้งจึงตัดสินใจหยิบตะเกียงก้าวขาลงเดินไปในนาทีราตรีลืมแต่ก้าวไปสักพักตะเกียงนั้นก็ถูกทำลายลงเป็นยม,มทูตอิงจังผู้เฝ้านาทีสหายเก่าของนางนั่นเอง นางบอกว่าตอนนี้นางจำเรื่องราวต่างๆได้ทั้งหมดแล้วจึงอยากจะลืมมันอีกครั้งยมมาทูตเอ่ยว่ามีเจ้าเพียงคนเดียวที่อยู่เป็นเพื่อนเขาถึง800ปีดังนั้นจึงนับว่านางเป็นสหายของเขาแล้วเขาจึงจะบอกนางบางอย่าง ว่าแล้วก็ทำให้เห็นความทรงจำตอนที่นางอยู่ในนาทีที่จนเกือบจะครบ800ปีเป็นอิงหยวนตีจิ่นที่ลงมาช่วยดูแลนางอย่างห่วงใยจนกระทั่งใช้อาคมทำให้ลืมเลือนแล้วทะลวงเขาซากกระดูกพานางไปยังแดนมนุษย์ในฐานะพูดบุพภายมมาทูตบอกอีกว่าตีจิ่นไม่ได้ทำร้ายลังไหมของผีเสื้อรุ้งฝันแต่ใช้อาคมพรางตานาง วันนั้นที่ตี้จิ่นลงมาช่วยนางเขาเผลอทำมันหล่นลงไปในสะบัวตอนนี้มันฟักออกมาเป็นผีเสื้อแล้วที่เขาเคยบอกนางว่าผีเสื้อนี้จะฟักออกมาได้ก็ต่อเมื่อรักขาดสะบั้นแล้วแต่ที่จริงแล้วผีเสื้อนี้จะฟักเป็นตัวก็ต่อเมื่อสัมผัสกับรักแท้เท่านั้นเนื่องด้วยเหตุนี้บนสวรรค์จึงถือว่าสิ่งนี้เป็นของต้องห้าม เมื่อเยยนตันรู้ดังนั้นก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งเพราะนึกไม่ถึงว่าตลอดเวลาอิงหยวนจะมีใจรักนางอย่างแท้จริงแต่เขากลับเลือกจะทําเพื่อสับพชีวิตที่อยู่ในใต้ล่าในเมื่อเขาปล่อยวางนางได้นางก็ต้องปล่อยวางจากเขาได้เหมือนกันนางจะเก็บความทรงจำทุกอย่างแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง นางเสียใจจนกระอักเลือดออกมายมมาทูตจึงบอกนางว่าอย่าเศร้าใจนักเลยตี้จิ่นไม่ได้ไร้ความรู้สึกแต่เขาเองก็จนปัญญาแต่นางก็บอกว่านับแต่นี้ไปนางจะไม่รักเขาอีกแล้วนางอยากมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองเหยียนตันหันไปขอบคุณยมมาทูตแล้วก็ค่อยๆเดินจากมา จบตอนที่38แล้วนะคะเนื้อเรื่องก็ยังคงเข้มข้นอยู่นะคะแล้วก็ฝีไม้ลายมือการแสดงของเฉิงอี้แล้วก็ทางด้านของคุณยางจือก็ดีมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ดูได้เพลินๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นแนวเทพเซียนนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องดําเนินค่อนข้างจะเป็นนิยายในแนวโบราณโบราณน,นะหวานว่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะดูช้าแล้วก็อาจจะทําให้บางท่านรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ทันใจแล้วก็กลายเป็นน่าเบื่อไปนะคะแต่ว่าเรื่อง ดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับมาได้เข้มข้นมากค่ะเอาละค่ะวานขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับวานได้ใหม่นะคะกับอวนกินละอองลักตอนที่39ค่ะสวัสดีค่ะ